รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศไทยมีชื่อเสียงทั่วโลกด้านการท่องเที่ยวนะคะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและแต่ละปีก็สร้างรายได้ให้กับประเทศของเราเป็นอย่างมากตอนนี้นะคะแนวทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นแนวทางหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นก็คือนักท่องเที่ยวลงไปในชุมชนนะคะแล้วก็เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิดในขณะที่ชุมชนเองก็จะได้รายได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดความภาคภูมิใจแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเองให้นักท่องเที่ยวได้ฟังโดยตรงวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวโดยชุมชนกันค่ะอาจารย์คะการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไรคะมันคือการท่องเที่ยวชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าใครเป็นคนทำนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยเขาเปิดบ้านตัวเองเปิดชุมชนของตัวเองเนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะฮะเดียวกันชุมชนเองก็เป็นคนที่จัดการเป็นคนที่ดำเนินการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกว่าสนุกสนานไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความอิ่มเอมกลับไปมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจกลับไปนะฮะเดียวกันรายได้ที่ชุมชนได้มาเนี่ยชุมชนก็น่าจะมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เกิดเป็นลักษณะของการวนกลับไปทำให้เกิดความเข้มแข็งในด้านต่างๆของชุมชนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของตัวสังคมตัวของตัวท้องถิ่นในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะมีกองทุนเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจะต่างกันกับการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งใครเป็นคนเข้ามามีบริษัทไหนพาเข้ามาแล้วไปเรียนรู้ในชุมชนแค่ไหนก็ได้อาจจะมีใครพูดแทนชุมชนไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันถามว่าใช่มันอาจจะได้รับบรรยากาศของการไปเที่ยวนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆชุมชนอาจจะได้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวแบบอื่นแต่ว่าอาจจะไปเที่ยวในชุมชนเหมือนกันต่างกันยังไงคะตัวต่างก็คือถ้าเกิดเป็นการท่องเที่ยวประเภทอื่นที่เข้าไปเนี่ยนะครับเรานักท่องเที่ยวเองโดยทั่วไปอาจจะไม่รู้นะครับก็อาจจะมองว่าเราก็ไปเที่ยวในชุมชนนี่ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปตลาดไปเดินไปเที่ยววัดไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะเงินเนี่ยเงินรายได้มันก็เข้ามาสู่ชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ได้รับอรรถรสในเรื่องของการท่องเที่ยวในระดับหนึ่งแต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมันมีความหมายที่มันซ่อนอยู่ไปมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าตัวชี้วัดที่จะมองว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็คือเงินรายได้ที่ได้มานั้นมันมาจากการวางแผนของชุมชนชุมชนโดยรวมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ร่วมคิดอ่านรอบคอบแล้วว่าฉันจะทำเรื่องท่องเที่ยวนะและเรื่องท่องเที่ยวเนี้ยมันก็ระหว่างได้กับเสียเนี่ยมันชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยเขามีแผนในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยในจำนวนที่พอเหมาะที่ไม่มากจนเกินไปมันไม่ได้หมายความว่าเราเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านแล้วเท่าไหร่ก็ได้แล้วเข้ามาเยอะๆได้เป็นดีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับในมิติที่ผมมองตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองไปไกลถึงเรื่องของการที่จะมองว่าชุมชนนั้นเขาจะก้าวต่อยังไงชุมชนนั้นจะเอาประโยชน์ที่จากการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งตรงนี้เราพบเห็นได้ในหลายที่ในประเทศไทยแต่ถามว่าประสบความสำเร็จทุกที่ไหมเนี่ยไม่มันยังเกิดการเรียนรู้เกิดองค์ของการเรียนรู้ในหลายประการที่บางครั้งสะดุดกันบ้างบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จกันบ้างก็มีครับถ้า
าอย่างนั้นคำหลักก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องโดยชุมชนถูกไหมคะทีนี้โดยชุมชนเนี่ยแปลว่าชุมชนเป็นคนคิดทุกสิ่งทุกอย่างเองหมดเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการรับนักท่องเที่ยวมาอันนั้นมันคือความคาดหวังที่เราหวังว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เอาข้อจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะมาจากการที่อาจจะมีนักวิชาการอาจจะมีผู้ประกอบการหรืออาจจะมีหน่วยงานหลายๆส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วมาช่วยกันมองว่าชุมชนนี้น่าสนใจมากเลยชุมชนนี้น่าที่จะทำเรื่องท่องเที่ยวมีศักยภาพมีศักยภาพมากพอพอมองว่ามีศักยภาพมากพออะไรล่ะที่มีศักยภาพคนนะครับวิวทิวทัศน์หรืออาจจะมองในแง่ของตัวของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มันเป็นอยู่ที่มันอาจจะสูญใกล้จะสูญหายไปแล้วอนุรักษ์มันขึ้นมานะครับหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องมาช่วยกันมองชุมชนเองอาจจะมองไกลไม่ถึงแล้วเราก็เห็นแล้วว่าประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาชุมชนที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองคิดตามพี่เลี้ยงคิดตามคนที่เข้ามาช่วยมาวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนารุ่นต่อรุ่นพอเข้ามาเกิดการพัฒนาเป็นสเต็ปขึ้นมาเนี่ยชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายหลักต่างหากนะเพราะในหลายที่ก็อาจจะมองว่าการท่องเที่ยวนั้นทำแล้วมันต้องได้รายได้แต่เอาข้อจริงๆปลายทางของการท่องเที่ยวนะครับโดยชุมชนเนี่ยที่เราจะมองเห็นแล้วเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้ด้วยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของชุมชนก็อยู่กันอย่างอยู่ดีมีสุขนะครับเงินรายได้อาจจะมาแบบน้ำซึมบ่อทรายมีการจัดสรรรายได้ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังคงอยู่สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่อันนั้นหัวใจสำคัญก็คือเขาสามารถรักษาตรงนั้นเอาไว้ได้ช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับ Local Alike กิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่จัดทัวร์แบบท่องเที่ยวโดยชุมชนกันค่ะLocal Alike เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนเข้าด้วยกันนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้ไปเยือนในขณะเดียวกันชาวบ้านในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมคิดวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองอย่างยั่งยืนรวมถึงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยLocal Alike ค่ะจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปยังไงคะจุดเริ่มต้นของเราเริ่มจากการที่เราเห็นปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเมืองไทยว่ามันไม่ได้ถูกยกให้มาเท่าเทียมกับการท่องเที่ยวกระแสหลักแล้วก็ practice ที่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยฝั่งของธุรกิจเอกชนเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลักหรือไม่ได้มองที่แบบคนในชุมชนต้องเป็นเจ้าของมันถูกการจัดการโดยบริษัททัวร์อะไรเป็นซะส่วนใหญ่ครับคนในชุมชนไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการจัดการมากนักเราเห็นตรงนี้และประกอบกับการที่ผมได้ทำงานกับที่มูลที่แม่ฟ้าหลวงดอยตุงด้วยแล้วได้พัฒนาช่วยหมู่บ้านที่ชาวเขาที่โครงการเขาพัฒนาแผนธุรกิจโฮมสเตย์ขึ้นมาก็เลยชวนเขาคิดต่อว่าโอเคมันน่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านกับธุรกิจท่องเที่ยวของเขาขึ้นวิธีการทำงานค่ะของ Local Alike เป็นยังไงคะหลักๆ ก็คือเราทำงานพัฒนาด้วยกับชุมชน อันนี้หลายเลเวลชุมชนนะฮะชุมชนที่เริ่มต้นใหม่เราก็ทำชุมชนที่ทำมาแล้วเราก็ไปช่วยเขาพัฒนาในเรื่องของเส้นทางแพ็กเกจทัวร์ให้มันน่าสนใจหลังจากนั้นเราก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเว็บแม็กที่เรียกเป็น marketplace ครับ localize.com ในการเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวกับชุมชนที่เขาทำเรื่องนี้นะครับสเต็ปที่3ก็เราช่วยเขามองต่อว่าโอเคมันต้องพัฒนาได้จริงๆถ้ามีรายได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรายได้บางส่วนต้องกลับมาพัฒนาหมู่บ้านต่อก็เกิดเป็นกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เราทำงานกับชาวบ้านด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะของ Local Alike กับชุมชนเหล่านี้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะว่าต่างยังไงจากการที่เราไปซื้อทัวร์อย่างที่เรารู้จักกันเราก็หลักๆคือเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบด้วยคนในชุมชนมากกว่าเขาก็พยายามที่จะชนในชุมชนก็เสนอความเป็นชุมชนของเขาชุมชนชาวเหนือไปเดินป่าไปเก็บกาแฟไปเก็บชาอะไรเงี้ยชุมชนใต้ก็ไปออกเรือหาปลาไปอยู่กับชุมชนมุสลิมทำผ้าบาติกอะไรพวกนี้ฮะ
เป็นเน้นความวิถีชีวิตหรือจุดเด่นของชุมชนเอามาใส่ไว้ในเป็นแพ็กเกจคือความสำคัญของมันคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนนะฮะแล้วว่าเป็นฮิวแมนคอนเนคชั่นมากกว่าเรื่องสถานที่เรื่องของอะไรเพราะฉะนั้นนักเที่ยวที่ไปก็จะได้คุยกับโฮสต์กับเจ้าของบ้านกับคนในชุมชนจริงๆแล้วก็ไปเที่ยวตามที่เขาวางโปรแกรมไว้สุดท้ายก็คือความต่างที่ชัดเจนจากโปรแกรมทัวร์กับบริษัททัวร์อื่นก็คือมันจัดการโดยคนในชุมชนครับปัจจุบัน Local Alike ทำงานกับ18ชุมชนทั่วประเทศมีโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจออกมาหลายโปรแกรมเช่นโปรแกรมเดินป่าและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพาะปลูกกาแฟเป็นหลักโปรแกรมสัมผัสวิถีชีวิตทำอาหารท้องถิ่นและทำงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่กับชนเผ่าอาข่าที่จังหวัดเชียงรายโปรแกรมสัมผัสวัฒนธรรมภาคใต้ที่หมู่บ้านพรมโลกนครศรีธรรมราชหรือโปรแกรมแบบไปเช้าเย็นกลับที่พาไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับคนในชุมชนกุดีจีนชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครช่วงหน้าเราจะไปท่องเที่ยวโดยชุมชนกับอีกหนึ่งโปรแกรมยอดฮิตของ Local Alike กันค่ะไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงที่บางขุนเทียนทะเลแห่งเดียวในกรุงเทพโปรแกรม A Day as a Fisherman หรือเป็นชาวประมง1วันเป็นโปรแกรมพาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเพื่อไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงที่บางขุนเทียนกรุงเทพนี่เองค่ะสำหรับทริปนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาร่วมเที่ยวกับน้องๆ นักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียที่เดินทางมาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆเรากำลังนั่งเรือหางยาวเพื่อเดินทางไปยังบ้านของลุงสอนซึ่งทำอาชีพประมงอยู่ในชุมชนแห่งนี้โดยลุงสอนจะเดินทางมารับและนั่งเรือไปกับเราด้วยค่ะตลอดทางเราก็ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลบางขุนเทียนพื้นที่แห่งเดียวของกรุงเทพที่อยู่ติดกับทะเลที่นี่มีแนวป่าชายเลและป่าโกงกลางซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆและมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ติดทะเลระหว่างที่นั่งเรือชมทิวทัศน์นักท่องเที่ยวก็ยังได้ความรู้ด้วยว่าชุมชนแห่งนี้ต้องเผชิญกับการกัดเซาะของน้ำทะเลจนที่ดินกลืนหายไปในทะเลเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นวันนี้เราจะมาเที่ยวบ้านลุงสอนนะคะลุงสอนเป็นชาวประมงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บางขุนเทียนนะคะเรามากับทีมงาน Local Alike ค่ะมาที่บ้านลุงสอนแล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงแล้วก็จับนะคะกุ้งหอยปูปลาหรือว่าใครอยากจะทดลองก็สามารถที่จะลองจับหอยแครงก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มากินอาหารทะเลเหล่านี้กันค่ะถือว่าเป็นการได้สัมผัสวิถีชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะเมื่อมาถึงบ้านลุงสอนลุงสอนก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีและเล่าถึงวิถีชีวิตการทำประมงให้ฟังผู้ที่มาเยือนจะได้ทำกิจกรรมงมหอยแครงบางคนก็เดินลุยโคลนลงไปงมเองเลยหรือบางคนก็ถือโอกาสพายเรือแคนูไปด้วยงมหอยไปด้วยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างมากค่ะได้หอยได้แล้ว
มาก็ได้หอยประมาณนี้ละค่ะแต่ว่าทำให้รู้ว่าไม่ง่ายเลยนะคะกว่าที่เราจะได้หอยแครงเวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยง่ายๆซื้อเอาเท่าไหร่กิโลก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่ากว่าจะเลี้ยงให้ได้หอยแบบนี้เนี่ยใช้เวลาตั้ง8เดือนใช่ไหมคะคุณลุงกว่าจะได้8เดือนขึ้นไป8เดือนขึ้นไปไม่ใช่8เดือนด้วยซ้ํา8เดือนขึ้นไปนะคะแล้วทำไมน้ำอุ่นจังเลยล่ะคะคุณลุงน้ำตากแดดเนี่ยน้ำมันน้อยแล้วอย่างนี้จะทำให้หอยแบบตายหรือว่าก็มีบ้างมีบ้างแต่ก็จะเป็นแค่หน้าร้อนหน้าร้อนเอาแล้วถ้าหน้าหนาวล่ะคะอากาศแบบเย็นๆน้ำก็เย็นไปด้วยเย็นแล้วหอยก็จะไม่เป็นไรอ๋อหอยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าน้ำเย็นแล้วหอยจะลอยตัวจะขึ้นมาสูงกว่าที่สูงกว่าที่คุณงมนี่ก็คือจะจับง่ายขึ้นจับง่ายขึ้นเนี่ยตอนนี้แดดร้อนถึงจับยากจับยากอ๋อค่ะรู้วิธีแล้วนี่รู้วิธีแล้วใช่ขึ้นล้างมือ หลังจากที่เสร็จจากกิจกรรมงมหอยแครงกันไปแล้วลุงสอนและภรรยาก็จะทำอาหารทะเลให้ได้กินกันแบบเต็มอิ่มเรียกได้ว่าเป็นทริปที่ทั้งสนุกอร่อยและเข้าถึงชุมชนค่ะรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่บ้านคุณลุงตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่พ.ศ. 2548มีกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ลงมาทำค่ายกันเขาหาคุณลุงเจอเขาหาเจอตั้งแต่ถนนที่คุณเข้ามาเนี่ยยังเป็นดินแดงโอ้ค่ะเขาลุยเข้ามาแล้วมาทำห้องสมุดไว้ให้อ๋อค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นห้องแล้วก็หอนั่งก็ไปปาต่อปากแล้วมาชุดหลังนี่ก็ชุดไฮเทครุ่นใหม่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตก็ขยายกันเรื่อยไปส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือเปล่าคะที่มาที่บ้านคุณลุงก็มีทั้งไทยทั้งเทศนะโอ้อินเตอร์ด้วยทุกวันนี้นักท่องเที่ยวมาที่บ้านคุณลุงถี่ขนาดไหนคะก็อาทิตย์เกือบทั้งอาทิตย์นะโอ้เดี๋ยวอย่างพวกนี้ก็มีมาอีกในแง่รายได้ค่ะคุณลุงพอเราทำการท่องเที่ยวแบบนี้นี่เป็นยังไงคะก็รายได้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มแต่เพิ่มไม่มากนะไม่กอบกวนมากค่ะเทียบกับทำประมงที่เราทำเนี่ยแหละค่ะเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ได้กันช่วงคนระยะอย่างนักท่องเที่ยวมาก็ได้ระยะนักท่องเที่ยวแล้วถ้ากุ้งเราจับกุ้งจับหอยมันจะได้ช่วงนั้นก็คือว่ารายได้เสริมกันไปคุณลุงอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวแนวเนี้ยแนวชุมชนนะคะมาใช้เวลาอยู่กับชาวบ้านจริงๆแบบนี้เนี่ยอยากให้เขาได้อะไรกลับบ้านคือได้ความรู้จากพื้นฐานจากที่ทำประมงบางทีก็ลงไปฝึกทำลงฝึกจับหอยกันเนี้ยให้ก็รู้ว่าหอยอยู่แบบไหนแล้วทำยังไงถึงจะได้หอยขึ้นมามันไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายแล้วพาชาวบ้านก็จะจับหอยก็ได้ไปขายให้คุณทานเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ให้เขาได้รู้เขาได้รู้ Masad, is this your first time to Thailand? Yes, it's the first time to Thailand. How do you feel having to sit in a boat and then coming to Uncle Son's house and then enjoying his house and atmosphere?It's really good. My students learn about the abrasion, sea abrasion. There we see that about the island is lost because the abrasion, so they have to know how to keep their environment too. And in here they learn about a lot of things to, become a fisherman, and they know about how to looking for something to eat. It's not easy. Usually they always just buy it in the supermarket andthey have to know how to keep it until they big and how to take from the water
and they have that experience there. I think they really enjoy it. Is this your first time to Thailand? Yes, this is the first time, me and all my friends. Yeah, this is my first time to Thailand. How old are you? 16. Yeah, me too. And is this also your first time finding shells? Yeah. What do you think about it? This is funny and amazing, but dirty like this. Yeah. But it's fun? Yeah, fun. Very. Very. Very fun. เราได้ทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะถึงบทเรียนที่ผ่านมาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าต้องทำอย่างไรการท่องเที่ยวโดยชุมชนถึงจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้โตอย่างยั่งยืนได้ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ